4X ที่เวนเฮมคอนราดเรนเกนค้นพบว่าใช้ถ่ายภาพกระดูกที่อยู่ในร่างกายมนุษย์โดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัดเมื่อปีคริสตศักราช1895ได้นั้นนอกจากจะมีบทบาทในทางการแพทย์แล้วปัจจุบันยังมีบทบาททั้งในงานอุตสาหกรรมการศึกษาวัตถุโบราณการรักษาความปลอดภัยและงานด้านอื่นๆอีกมากมายแล้วรังสี X ถ่ายภาพวัตถุในลักษณะต่างๆได้ยังไงกันนะรังสี X ที่ใช้ถ่ายภาพสิ่งต่างๆนั้นแท้จริงแล้วก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานมากกว่าคลื่นแสงที่ตามองเห็นซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ100อิเล็กตรอนโวลต์ถึง100กิโลอิเล็กตรอนโวลต์หรือมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงประมาณ 0.01 ถึง10นาโนเมตรรังสี X ที่ใช้ถ่ายภาพส่วนใหญ่นั้นผลิตขึ้นจากหลอดรังสีแคโทดที่พัฒนาขึ้นจากหลอดรังสีแคโทดต้นแบบที่ใช้กันในคริสตศตวรรษที่19หรือที่รู้จักกันในชื่อหลอดของครูกส์หลอดรังสีแคโทดเป็นหลอดสุญญากาศที่มีขั้วแอนโนดซึ่งเป็นเป้าโลหะและขั้วแคโทดบรรจุอยู่ภายในโดยชนิดของโลหะที่นำมาเป็นเป้าโลหะนั้นจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเช่นในการถ่ายภาพทางการแพทย์นิยมใช้ทางสเตนหรือโลหะผสมของทางสเตนเป็นเป้าโลหะเป็นต้นแม้นว่าปัจจุบันหลอดรังสีแคโทดที่ใช้ผลิตรังสี X รวมถึงขั้วแอนโนดและแคโทดของมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมเพื่อให้การผลิตรังสี X มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆมากขึ้นแต่รังสี X ที่ผลิตขึ้นจากหลอดรังสีแคโทดก็ยังคงอาศัยแหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงที่ต่ออยู่กับขั้วแคโทดและแอนโนดทำหน้าที่ผลักอิเล็กตรอนให้หลุดออกจากขั้วแคโทดเมื่อลำอิเล็กตรอนดังกล่าวเคลื่อนที่ไปตกกระทบกับเป้าโลหะที่ขั้วแอนโนดอิเล็กตรอนที่ตกกระทบกับเป้าโลหะบางตัวจะถูกนิวเคลียสในอะตอมโลหะซึ่งมีประจุตรงข้ามเบี่ยงเบนทิศทางการเคลื่อนที่ไปส่งผลให้อิเล็กตรอนเหล่านั้นสูญเสียพลังงานบางส่วนไปอยู่ในรูปโฟตอนของรังสี X เราเรียกกระบวนการนี้ว่าเบรมสตาร์ลุงซึ่งมีความหมายว่ารังสีที่เกิดจากการถูกสกัดกั้นหรือ breaking radiation นั่นเองกระบวนการดังกล่าวทำให้ได้มาซึ่งสเปกตรัมที่ต่อเนื่องของรังสี X หรือที่เรียกว่ารังสีแบบเบมสตาร์ลุงในขณะที่อิเล็กตรอนบางตัวมีพลังงานมากพอจะวิ่งชนกับอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่ในชั้นที่อยู่ใกล้กับนิวเคลียสของอะตอมส่งผลให้อิเล็กตรอนในวงโคจรดังกล่าวหลุดออกจากวงโคจรไปและเมื่อวงโคจรชั้นในว่างลงอิเล็กตรอนที่โคจรในวงโคจรชั้นถัดๆมาก็จะแย่งกันลงมาอยู่แทนที่อิเล็กตรอนที่หลุดออกไปนั้นโดยปล่อยพลังงานที่มีค่าคงที่ค่าหนึ่งในรูปของรังสี X ออกมารังสี X ที่ได้จากกระบวนการนี้สังเกตได้จากการเกิดยอดแหลมหลายๆยอดบนเส้นสเปกตรัมแบบต่อเนื่องของรังสี X ซึ่งจากการทดลองพบว่าตำแหน่งของยอดแหลมเหล่านี้มีค่าแตกต่างกันตามชนิดของโลหะที่นำมาทำเป็นเป้าโลหะและด้วยเหตุนี้รังสี X ที่ได้จากกระบวนการนี้จึงมีชื่อเรียกว่ารังสี X แบบลักษณะเฉพาะเมื่อเราได้รังสี X จากหลอดรังสีแคโทดแล้วเมื่อรังสี X เคลื่อนมาตกกระทบกับวัตถุรังสี X จะสูญเสียพลังงานไปบางส่วนจากการทำอันตรกิริยากับสสารต่างๆที่อยู่ในวัตถุที่รังสี X ไปตกกระทบโดยรังสี X ที่มีพลังงานต่ำบางส่วน
ก็จะสูญเสียพลังงานให้กับอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบนิวเคลียสในอะตอมของสารโดยสูญเสียพลังงานเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนนั้นทำให้อิเล็กตรอนดังกล่าวหลุดออกจากอะตอมอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้เราเรียกว่าโฟโตอิเล็กตรอนและปรากฏการณ์นี้ก็มีชื่อเรียกว่าปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กติกรังสี X บางส่วนที่ตกกระทบกับวัตถุจะสูญเสียพลังงานจากการเกิดปรากฏการณ์คอมตันซึ่งเกิดจากการที่รังสี X ที่มีพลังงานสูงเคลื่อนที่ไปชนกับอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่ในอะตอมและทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรพลังงานของรังสี X ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้บางส่วนก็จะสูญเสียให้กับอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปในขณะที่รังสี X ที่เหลือจากการชนก็จะมีพลังงานลดลงหรือมีความยาวขึ้นมากขึ้นนั่นเองนอกจากปรากฏการณ์ทั้งสองข้างต้นแล้วรังสี X ที่มีพลังงานสูงบางส่วนเมื่อตกกระทบกับวัตถุจะเคลื่อนที่เข้าใกล้นิวเคลียสของสารแล้วหายไปเกิดเป็นอิเล็กตรอนและโพซิตอนออกมาเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์การผลิตคู่จากอันตรกิริยาที่รังสี X กระทำกับวัตถุดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิดปรากฏการณ์การดูดกลืนและการกระเจิงรังสี X ขึ้นที่ตัววัตถุซึ่งจากการทดลองพบว่าวัตถุต่างๆดูดกลืนรังสี X และกระเจิงรังสี X ได้ไม่เท่ากันในส่วนของการดูดกลืนรังสี X ถ้าเราลองทดลองวัดการดูดกลืนของรังสี X โดยการเพิ่มความหนาของแผ่นโลหะและนำมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของแผ่นโลหะและความเข้มของรังสี X ที่ทะลุผ่านแผ่นโลหะดังกล่าวจะเห็นด้วยว่ากราฟที่ได้เป็นกราฟแบบ exponential ที่มีความสัมพันธ์เป็น i เท่ากับ i 0 e ยกกำลังลบ mu x เมื่อ x คือความหนาของแผ่นโลหะ i 0คือความเข้มของรังสี X ก่อนเคลื่อนที่ผ่านแผ่นโลหะ i คือความเข้มของรังสี X หลังจากผ่านแผ่นโลหะแล้วและ mu คือค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้นหรือ linear attenuation coefficient ของโลหะนั้นๆจากสมการและกราฟดังกล่าวเรายังสามารถหาค่าความหนาของแผ่นโลหะที่ทำให้รังสี X ลดลงไปครึ่งนึงหรือที่เราเรียกย่อๆว่าระยะ X เซน1ส่วน2ได้จากความสัมพันธ์x เซน1ส่วน2เท่ากับ 0.693 ส่วนด้วยมิลแต่ทั้งนี้ค่า x เซน1ส่วน2ก็ยังขึ้นอยู่กับพลังงานเริ่มต้นของรังสี x และค่าของความหนาแน่นของสารด้วยนะครับเพื่อลดผลที่เกิดจากความหนาแน่นของสารดังกล่าวเราจึงนิยามค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงมวลหรือ mass attenuation coefficient หรือที่ใช้ตัวแปลว่ามิล m ขึ้นใช้แทนมิลที่นิยามไว้ข้างต้นโดยที่มิว m จะมีค่าเท่ากับมิวส่วนด้วยโลเมื่อโลคือความหนาแน่นของสารและความหนาของสารที่ดูดกลืนรังสี x ได้ครึ่งหนึ่งในความหนาแน่น1หน่วยหรือระยะ x m เศษ1ส่วน2จะหาได้จาก x m เศษ1ส่วน2เท่ากับ 0.693 ส่วนด้วยมิว m นั่นเองทีนี้เราลองมาคำนวณดูดีไหมครับว่าถ้าค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงมวลของกระดูกและสมองที่ได้จากการทดลองวัดด้วยรังสี X พลังงาน1คูณ10กำลังลบ3เมกะอิเล็กตรอนโวลต์พบว่ามีค่าเป็น 3.806 คูณ10กำลัง3ตารางเซนติเมตรต่อกรัมและ 3.693 คูณ10กำลัง3ตารางเซนติเมตรต่อกรัมตามลำดับลองหาว่าและค่าความหนาของกระดูกและสมองที่ดูดกลืนรังสี X ได้ครึ่งนึงในความหนาแน่น1หน่วยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่กันครับเป็นไงครับคำนวณแล้วใช่ไหมครับจากการคำนวณเห็นไหมครับว่าค่า xm เศษ1ส่วน2ของกระดูกมีค่าน้อยกว่าค่า xm เศษ1ส่วน2ของสมองนั่นก็หมายความว่ากระดูกที่มีความหนาเท่ากับสมองจะดูดกลืนรังสี x ได้มากกว่านั่นเองเมื่อพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของรังสี x กับค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงมวลเราจะเห็นได้ว่ากระดูกจะมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงมวลมากกว่าไขมันและกล้ามเนื้อไม่ใช้รังสี X ที่มีพลังงานเท่าๆกันนั่นก็หมายความว่ากระดูกจะดูดกลืนรังสี X ได้ดีกว่าไขมันและกล้ามเนื้อนั่นเองถ้าเรานำรังสี X ฉายลงบนวัตถุที่มีส่วนประกอบของกระดูกไขมันและกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันแล้วนำฟิล์มไปรับที่ด้านหลังของอวัยวะดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่าปริมาณรังสี X ที่ผ่านออกจากไขมันและกล้ามเนื้อจะมีมากกว่ารังสี X ที่ผ่านกระดูกทำให้ฟิล์มในบริเวณที่เป็นกระดูกรับรังสี X ในปริมาณที่น้อยกว่าบริเวณอื่นๆเมื่อนำแผ่นฟิล์มดังกล่าวไปล้างก็จะพบว่าบริเวณที่เป็นกระดูกมีความขาวมากกว่าบริเวณอื่นๆวิธีการนี้ทำให้เราได้ภาพ2มิติของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายโด
ดยไม่ต้องผ่าตัดร่างกายของคนไข้เลยในปัจจุบันเราได้พัฒนาการใช้ฟิล์มมาเป็นตัวตรวจจับหรือดีเทคเตอร์แบบดิจิตอลทำให้ได้ภาพ2มิติของอวัยวะภายในร่างกายในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าซึ่งง่ายต่อการใช้งานและด้วยวิธีการเดียวกันนี้ทำให้เราสามารถถ่ายภาพวัตถุที่ต้องสงสัยที่ผู้โดยสารนำเข้าและออกจากสนามบินหรือแม้แต่ภาพวัตถุโบราณที่บรรจุอยู่ในภาชนะปิดได้ด้วยนอกจากนี้จากความต้องการที่จะมองเห็นภาพอวัยวะต่างๆในแบบ3มิตินักวิทยาศาสตร์ได้อาศัยภาพเงาของวัตถุที่ถ่ายจากหลายๆมุมมาสร้างเป็นภาพ3มิติด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งเปรียบได้กับการมองวัตถุ3มิติเช่นพัดลมในมุมที่แตกต่างกันการมองพัดลมจากด้านหน้าทำให้เราทราบว่าพัดลมมีใบพัดจำนวนเท่าไรและมีลักษณะด้านหน้าเป็นอย่างไรในขณะที่เรามองพัดลมจากด้านข้างเราก็จะเห็นความหนาของตัวพัดลมแต่ถ้าเรามองพัดลมดังกล่าวโดยเปลี่ยนมุมมองให้ละเอียดยิ่งขึ้นเราก็สามารถสร้างภาพ3มิติของพัดลมดังกล่าวออกมาได้เช่นเดียวกับการสร้างภาพ3มิติจากการถ่ายภาพของรังสี X ถ้าเราถ่ายภาพของอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายในมุมที่แตกต่างกันมากขึ้นเราก็จะได้ภาพ3มิติของอวัยวะดังกล่าวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเครื่องมือที่อาศัยหลักการนี้ในการสร้างภาพมีชื่อเรียกว่าเครื่องสแกนแบบ Computerized Axial Tomography หรือเครื่องสแกนแบบ CAT ซึ่งในบางครั้งก็นิยมเรียกว่าเครื่องสแกนแบบ CTและจากความสามารถในการคำนวณของคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาให้คำนวณได้เร็วมากขึ้นในปัจจุบันบวกกับเทคนิคในการได้มาซึ่งภาพ2มิติในมุมต่างๆของวัตถุทำให้ในปัจจุบันเราสามารถถ่ายภาพตัดขวางและภาพ3มิติของทั้งร่างกายได้ภายในเวลาไม่นานนักนอกจากการดูดกลืนรังสี X ของสารที่แตกต่างกันแล้วเรายังประยุกต์ใช้ความสามารถในการกระเจิงรังสี X ที่แตกต่างกันของสารซึ่งขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์คอมตันมาใช้ในการสร้างภาพ2มิติของวัตถุที่บริเวณด้านหน้าของวัตถุที่เราถ่ายภาพได้ด้วยโดยใช้วิธีสแกนลำของรังสี X ไปบนวัตถุที่ต้องการถ่ายภาพทีละจุดทีละจุดและวัดความเข้มของรังสี X ที่กระเจิงกลับออกมาในด้านเดียวกันกับแหล่งกำเนิดรังสี X โดยการติดตั้งตัวตรวจจับหรือดีเทคเตอร์ไว้ที่ด้านเดียวกับแหล่งกำเนิดรังสี X จากนั้นเราก็นำความเข้มที่วัดได้ในแต่ละบริเวณของวัตถุมาสร้างเป็นภาพ2มิติขึ้นมาใหม่วิธีการนี้ทำให้ได้มาซึ่งภาพ2มิติที่บริเวณด้านหน้าของวัตถุเราเรียกการถ่ายภาพด้วยรังสี X ในลักษณะนี้ว่าการถ่ายภาพรังสี X แบบกระเจิงกลับหรือ Backscattering X-ray เมื่อเปรียบเทียบภาพที่ได้จากการถ่ายภาพรังสี X แบบกระเจิงกลับกับภาพถ่ายรังสี X แบบส่งผ่านที่อาศัยการดูดกลืนรังสี X ของวัตถุพบว่าภาพที่ได้จากการกระเจิงรังสี X ของวัตถุจะให้ภาพที่ชัดเจนกว่าและจากการที่รังสี X สามารถทะลุผ่านวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยเช่นสมองได้ดีกว่าวัตถุที่มีความหนาแน่นมากเช่นกระดูกทำให้รังสี X กระเจิงจากบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออย่างอ่อนแต่น้อยกว่าบริเวณที่เป็นกระดูกส่งผลให้ภาพถ่ายการกระเจิงของรังสี X ในบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออย่างอ่อนสว่างกว่าบริเวณที่เป็นกระดูกด้วยซึ่งจะกลับกับการถ่ายภาพรังสี X แบบส่งผ่านในปัจจุบันเราเริ่มประยุกต์ใช้วิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี X แบบกระเจิงกลับในการตรวจสอบวัตถุที่ต้องสงสัยซึ่งบรรทุกมาในรถบรรทุกโดยไม่ต้องเปิดรถบรรทุกตรวจสอบหรือใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยในสนามบินบางประเทศเช่นในประเทศสหรัฐอเมริการวมกับภาพถ่ายของรังสี X แบบส่งผ่านเนื่องจากการถ่ายภาพวิธีนี้ทำให้มองเห็นวัตถุที่ต้องสงสัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าภาพที่ถ่ายได้ด้วยวิธีดังกล่าวจะยังคงมีข้อถกเถียงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกตรวจหรืออันตรายที่ผู้ถูกตรวจจะได้รับการอาบรังสี X มากขึ้นก็ตาม